นักเรียนเปิดหนังสือนะคะพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมสูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิคำพูดของพระตถาคตและสั้นตุงสูตรนิพพานวันนี้เรียนของหลักสูตรนักเรียนปีที่1นะคะนักเรียนปีที่1เดี๋ยวเราเปิดไปที่หน้า56อ่านพร้อมๆกันนะคะเมื่อวานเราเรียนของโพชฌงค์7เวลาที่เจริญสติปัฏฐาน4นะคะถ้าสติปัฏฐาน4ทำได้แล้วเนี่ยโพชฌงค์7ก็จะบริบูรณ์นะคะแต่ว่าในเวลาที่เรารู้ว่าโพชฌงค์7บริบูรณ์ก็คือในเวลาที่เราเห็นจิตแล้วเราจะเห็นว่ามีโพชฌงค์7เกิดขึ้นแล้วแก่เราทีนี้เรามาดูในหัวข้อ291อ่านพร้อมๆกันค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลในตรงนี้นะคะผู้ปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เดินมรรคได้ถูกต้องนะคะก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าวิเวกเกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่มีสติมันจะมีภาวะของความเบื่อหน่ายถ้าไม่มีภาวะของความเบื่อหน่ายนะคะการมีสติอย่างเดียวตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความพอใจยินดีพอใจยินดีในปิติบ้างนะคะในสุขบ้างในอุเบกขาบ้างทีเนี้ยสติตรงนั้นน่ะจะไม่ประกอบด้วยวิเวกเมื่อไม่ประกอบด้วยวิเวกจะเข้าถึงนิพพานได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยค่ะหลักการและวิธีการของพระศาสดาเนี่ยค่ะจะให้สติสัมโพชฌงค์มีนะคะเกิดขึ้นและต้องมีวิเวกด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเกิดการพิจารณาธรรมได้ถูกต้องปุ๊บจะเบื่อหน่ายร่างกายพอเบื่อหน่ายร่างกายปั๊บนะคะก็จะเกิดภาวะที่น้อมไปคนเดียวพอน้อมไปคนเดียวอารมณ์คนเดียวเลยค่ะเห็นกายเห็นจิตนะคะเรียกว่ามีความวิเวกและก็มีความเบื่อหน่ายตลอดแล้วสติในเวลานั้นก็จะทำงานเป็นอัตโนมัติเป็นออโต้เลยเพราะในเวลานั้นวิชาจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติว่าเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวเราไม่มีใครอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเราก็จะมุ่งหน้าที่จะตั้งสติและพิจารณาธรรมที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ในเวลานั้นฉะนั้นเวลาที่สติสัมโพชฌงค์เกิดในเวลานั้นจึงอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะเพราะความที่เวลาสติเกิดขึ้นแบบทำงานเป็นออโต้เป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยค่ะให้ผู้ปฏิบัติรู้เลยว่าในเวลานั้นเนี่ยเขาคลายความหลงแล้วเขาคลายความหลงในสภาพธรรมต่างๆที่ผูกเขาไว้ในภพในวัฏสงสารคลายความหลงในรูปได้แล้วนะคะคลายกามวิตกได้ว่างั้นเถอะพอคลายกามวิตกได้แล้วนะคะคลายความพยาบาทคลายความนะคะเครียดแค้นคลายความฟุ้งซ่านคลายความสงสัยลังเลใจคลายความรำคาญใจนะคะคลายสภาวะต่างๆนี้นะคะในจิตสาเหตุที่คลาย
สภาพธรรมเหล่านี้ต้องไปตามลำดับเนี่ยสาเหตุที่คลายได้ก็เพราะว่าเห็นว่าสติไม่ใช่เราสาเหตุที่คลายได้เพราะว่าณเวลานั้นมีจิตตั้งมั่นด้วยสาเหตุที่คลายได้เพราะเห็นสภาพธรรมต่างๆนะคะกำลังเกิดขึ้นและดับไปหายไปในเวลานั้นด้วยเหตุนี้นะคะพอวิชาตั้งขึ้นว่าสภาพธรรมต่างๆไม่ใช่เราก็เลยทำให้สติที่เกิดขึ้นในเวลานั้นที่เป็นญาณเป็นอัตโนมัติเป็นออโต้เนี่ยอาศัยวิราคะก็ทำให้สตินั้นไม่ต้องควบคุมยากสตินั้นทำงานเป็นอัตโนมัติเลยไม่ควบคุมยากอีกแล้วทีนี้ในเวลาที่นะคะคลายความลุ่มหลงในสภาพธรรมต่างๆได้ในเวลานั้นเนี่ยจิตก็สงบเพราะความที่จิตสงบนั่นแหละค่ะสตินี้นะคะคุณชอบเอาพัดลมหันไปข้างหลังอาจารย์ยิ่งกว่านี้หน่อยนึงเพราะว่ามันพัดนะคะมันพัดเข้ามาดังนั้นก็ทำให้นะคะความทุกข์ต่างๆเนี่ยเอามาทางนี้เอามาทางนี้ความทุกข์ต่างๆพอแล้วอย่าไปมากนะคะดับไปจากจิตพอความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นนะคะดับไปจากจิตแล้วสตินั้นก็ทำงานง่ายและคล่องและเป็นอัตโนมัติจนทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าโอ้สติเป็นอย่างนี้เองโอ้สติเขามีหน้าที่ระลึกได้อย่างนี้เองโอ้พอสตินั้นมีหน้าที่ระลึกได้แล้วสติก็ดับไปอย่างนี้เองเนี่ยค่ะสาเหตุที่วิชาเกิดขึ้นและเห็นสติและรู้ว่าสติทำหน้าที่อย่างนี้แล้วดับไปก็เพราะว่าความทุกข์นะคะในจิตนั้นลดลงพอความทุกข์ในจิตนั้นลดลงนะคะไม่มีความทุกข์เขาเรียกว่าสตินั้นอาศัยนิโรธก็คือความดับของทุกข์ในจิตในเวลาที่ความทุกข์ในจิตเนี่ยดับไปเวลานั้นสติทำงานเป็นอัตโนมัติความจริงก็ปรากฏยิ่งขึ้นไปว่ารูปนั้นนั่งแข็งโดดเดยไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะแล้วลมหายใจในเวลานั้นก็เรียกว่ากายสังขารเนี่ยดับลมหายใจละเอียดแทบไม่มีลมแต่มีแค่สภาพรู้นะคะสภาพรู้สึกตัวเท่านั้นเองในเวลานั้นและในเวลานั้นเนี่ยค่ะสภาพธรรมที่เป็นนามเนี่ยปรากฏขึ้นจนทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าเนี่ยจิตตั้งอยู่ในภายในเป็นอย่างนี้และทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้รู้ว่ากายเนี่ยไม่ใช่ความรู้ร่างกายเนี่ยไม่ใช่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ร่างกายเนี่ยไม่ใช่สัญญาความทรงจำร่างกายนี้นะคะที่ปรากฏนั่งนิ่งแข็งทื่อนั้นไม่ใช่ตัวความคิดอะไรได้เลยร่างกายนี้ที่ปรากฏนั่งนิ่งแข็งทื่อในเวลานั้นไม่ใช่วิญญาณพอวิชาตัวนี้เกิดขึ้นอย่างนี้เห็นชัดสภาพธรรมในเวลานั้นตามความเป็นจริงนะคะก็ทำให้ผู้ปฏิบัติน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยก็คือสลัดคืนการไม่พบสลัดคืนพบคือไม่เกิดแก่เจ็บตายสาเหตุที่ต้องการออกจากพบไม่ต้องการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเห็นแล้วว่ารูปเนี่ยถ้าเรานะคะถ้าเราไม่ทำความเพียรให้ถึงที่สุดรูปนี้มันจะตั้งขึ้นอีกในชาติต่อไปในภพต่อไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะตั้งขึ้นอีกซึ่งในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงตั้งขึ้นชั่วขณะแป๊บหนึ่งก็ดับไปถ้าเราไปยึดติดกับขันเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดทุกข์และขันเหล่านี้มันบังคับบัญชาไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนมันไม่สามารถจะเป็นตัวตนได้อย่างร่างกายเนี่ยเป็นเพียงธาตุดินน้ำไฟลมเป็นตัวตนไม่ได้มันจะสลายไปและตายไปหายไปจากโลกในที่สุดกลายเป็นผุยผงไปส่วนเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีรูปร่างปรากฏอยู่แล้วไม่มีตัวตนอยู่แล้วและเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นชั่วขณะเดียวก็ดับไปญาณคือปัญญาญาณตรงนั้นญาณทัศนะตรงนั้นของผู้ปฏิบัติเห็นอย่างนี้ก็เห็นโทษว่าถ้าเราออกจากวัฏสงสารไม่ได้ถ้าเราปล่อยขันเหล่านี้ปล่อยความพอใจยินดีในขันนี้ปล่อยความเลิกนะคะถ้าเราไม่ยุติการลุ่มหลงในขันนี้เราก็จะทำให้เวียนว่ายในวัฏสงสารเกิดแล้วเกิดอีกบางทีก็เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเห็นโทษอย่างนี้ก็ยิ่งกลัวใหญ่เลย
เป็นมนุษย์บางทีก็รวยบางทีก็จนก็ยิ่งกลัวภัยในการเกิดนะคะเริ่มกลัวภัยในการเกิดเป็นเทวดาก็กลัวภัยในการเกิดเห็นไม่มีสาระต่างๆผู้ปฏิบัติเนี่ยในเวลานั้นที่มีสติน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยเนี่ยจะเห็นขันธ์ต่างๆไม่มีสาระเลยการเกิดเนี่ยไม่มีสาระไม่ว่าจะพบไหนภูมิไหนไม่มีสาระที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสาระเพราะเห็นว่ารูปก็ต้องสลายเวทนาไม่ใช่เราแล้วว่างเปล่าไม่พอแล้วยังดับอีกมันจะมีสาระมาจากที่ไหนสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันมันแตกกระจายออกไปอย่างนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเจริญโพชฌงค์7บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปทุกครั้งที่มีสติระลึกที่กายณเวลานั้นวิชาก็จะเกิดขึ้นสังเกตว่าเนี่ยอย่างเวลาที่เราเข้าคอร์สใช่ไหมคะเวลาเราเจริญอสุภะใช่ไหมจิตของปุถุชนเนี่ยจะตั้งมั่นแยกกายแยกจิตได้เห็นสติเกิดดับแต่จิตของพระอริยะเนี่ยค่ะจะต่างกันเวลาที่อริยะนึกลงไปที่กายปุ๊บมันจะเกิดวิชาขึ้นมาว่านี่คือธาตุทั้ง4และธาตุทั้ง4นั้นไม่ใช่เราเนี่ยแล้วมันวิมุตติก็จะตั้งขึ้นอยู่ตลอดในเวลาของอารมณ์ปัจจุบันนั้นถูกต้องไหมคะแต่ปุถุชนเนี่ยนะคะเวลาที่สติตั้งขึ้นจะเห็นสติเกิดดับเห็นจิตตั้งมั่นเพราะว่ากำลังทำกิจเดินมรรคอยู่ด้วยเหตุนี้ค่ะเวลาที่โพชฌงค์7บริบูรณ์นะคะจะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอาศัยการน้อมไปเพื่อการปล่อยขันต่างๆการยึดมั่นถือมั่นในขันต่างๆในสภาวะธรรมต่างๆเพื่อความไม่เกิดอีกนะคะในตรงที่ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เหมือนกันนักเรียนเห็นจุดไข่ปลาไหมคะถ้านักเรียนเห็นจุดไข่ปลาให้นักเรียนรู้เลยนะคะว่าคำพูดถัดจากนั้นไปก็คืออาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยหรือน้อมไปเพื่อการสละนะคะทุกนะคะทุกๆสภาวะเลยไม่ว่าจะเป็นสภาวะย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็มีจุดๆเหมือนกันตรงจุดๆนั้นก็คือเติมคำว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธนะคะอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยเติมไปไม่ว่าจะมาที่ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์จุดๆนั้นก็เหมือนกันค่ะในพระไตรปิฎกเขามีมาเท่านั้นนะคะอาจารย์ก็นำมาเท่านั้นแต่ความจริงแล้วตรงจุดๆนั้นก็คือคำที่หายไปนะคะคำที่หายไปเวลาที่นักเรียนสังเกตอ่านพระไตรปิฎกนักเรียนสังเกตคำแถวข้างหน้าที่เอ่ยขึ้นมาแล้วหรือนะคะสังเกตก่อนที่จะจบนะคะจุงจุดหายไปเนี่ยเขาจะพูดเต็มอย่างเช่นในตัวแรกของโพชฌงค์7คือสติใช่ไหมคะในพระไตรปิฎกจะพูดประโยคเต็มประโยคเต็มก็คือย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยนี่คือประโยคเต็มทีนี้พอมาขึ้นประโยคใหม่ว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ตรงเนี้ยก็มีจุดๆเสียแหละนั่นแหละค่ะสาเหตุที่เขาใส่จุดๆเนี่ยเวลาที่เราผู้เรียนบาลีผู้แปลธรรมะนะคะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนักเรียนบาลีเขาจะรู้กันค่ะว่าไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้เพราะว่าข้างหน้าประโยคบนเป็นอย่างไรประโยคล่างเป็นชั้นนั้นเนี่ยเราจะรู้กันอย่างนี้นะคะยถาตถาจะรู้อย่างนี้ทีนี้เวลาที่คนไม่ได้เรียนนี่สิคะเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกก็งงชาติเลยว่าเอ๊ะจุดนี้มันคืออะไรแล้วตรงไหนมันหายไปถ้าไม่ได้เรียนก็จะบอกว่าคำพูดนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะเข้าใจผิดว่าตรัสเฉพาะประโยคนี้ประโยคนี้ไม่ได้ตรัสจะทะเลาะกันนะคะงั้นเจตนาที่อาจารย์นำมาบันทึกไว้อย่างเงี้ยเต็มเนี่ยเพื่อให้นักเรียนแล้วรู้ว่าประโยคไหนหายไปแต่ว่าก็บอกข่าวดีอย่างหนึ่งด้วยความที่คุณพี่บังเอิญบอกว่าอาจารย์ขาดิฉันอ่านแล้วดิฉันงงมากเลยแล้วดิฉันรู้สึกท้อใจมากนะเรียนลำบากอาจารย์พีรวัตรก็เลยนะคะขยายตรงจุดๆนี้ให้ก็ทำให้เล่มครูจาก1เล่มเนี่ยกลายเป็น3เล่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อวานอาจารย์พีรวัตรบอกข่าวดีว่าเลยอีกไม่กี่หน้าก็เสร็จแล้วนะคะที่ทำนี้เพราะว่าพี่บังเอิญ
นะคะเชิญไว้โดยเฉพาะฉะนั้นก็จะเป็นการง่ายสำหรับนักเรียนต่อไปที่เวลาเรียนไม่ต้องมานั่งกุ้มใจในจุดๆนี้แล้วนะคะก็จะได้รู้ประโยคเต็มทีนี้เหมือนกันค่ะในเวลาที่โพชฌงค์7นี้นะคะเวลาทำให้บริบูรณ์เนี่ยทำให้มากแล้วอย่างนี้ชื่อว่าบำเพ็ญวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้วิชาคืออะไรวิชาคือความรู้ความรู้อย่างไรจึงจะเป็นวิชาความรู้ที่ทำให้เราออกจากวัฏฏะสงสารออกจากภพได้นะคะเรียกว่าวิชาความรู้นั้นคือความรู้ว่าสภาพธรรมต่างๆนั้นนะคะที่ปรากฏอยู่นั้นไม่ใช่เราวิชาต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เรียกว่าวิชานะคะถ้าหากว่ารู้ว่านั่นเป็นของเรานะคะสิ่งนี้เป็นของเรานั่นเป็นของเราตัวตนของเราอย่างนั้นเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้เข้าใจไหมคะฉะนั้นเวลาที่เจริญโพชฌงค์7จะเกิดวิชาขึ้นตลอดเวลาว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราตามลำดับเรื่อยๆเวลาเกิดวิชาก็จะเกิดวิมุตติวิมุตติก็คือหลุดพ้นหลุดพ้นจากการที่หลงติดข้องอยู่ในสภาพธรรมนั้นเวลาที่มีอุปาทานหลงยึดว่าร่างกายเป็นของเราสุขทุกข์เป็นของเราความทรงจำเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นของเราเนี่ยในเวลานั้นชื่อว่าท่านกำลังติดข้องอยู่ในวัฏสงสารกำลังสร้างภพออกจากภพไม่ได้เรียกว่าไม่หลุดพ้นแต่ถ้าบำเพ็ญโพชฌงค์7แล้วนะคะจะเกิดภาวะวิชชาตั้งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราก็จะทำให้ออกจากวัฏสงสารก้าวออกจากระบบการเกิดแก่เจ็บตายคือพบได้ไม่มีอุปาทานในการเข้าไปยึดในสภาพธรรมก็จะทำให้เข้าถึงวิมุตติหลุดพ้นนักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะวิชากับวิมุตติตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเจริญโพชฌงค์7อยู่อย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์เมื่อวิชาวิมุตติบริบูรณ์เนี่ยดีอย่างไรรู้ไหมคะดีตรงที่ว่าญาณทัศนะจะปรากฏเมื่อญาณทัศนะปรากฏเนี่ยผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าสภาพธรรมต่างๆไม่มีเราเลยเมื่อไหร่ที่ญาณทัศนะปรากฏจะมีความรู้ว่าจิตไม่ใช่เราจะมีความรู้ว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นเพียงธาตุทั้ง4นะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะมีความรู้ว่าเวทนานั้นไม่ใช่เราเกิดดับเกิดดับสัญญาไม่ใช่เราเกิดดับเกิดดับสังขารไม่ใช่เราเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นวิญญาณไม่ใช่เราเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นญาณทัศนะจะเป็นสภาพธรรมที่เห็นสภาพธรรมเหล่านี้ทั้งหมดและวิชาก็จะทำให้เรานะคะได้วิชานั้นจะทำให้เราหลุดพ้นออกมาจากภพเพราะจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าโอ้คนที่ตกอยู่ในวัฏสงสารในภพเนี่ยเพราะเห็นอะไรก็เป็นเราหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านฟังอย่างนี้แล้วนะคะในชีวิตประจำวันขอท่านทั้งหลายนะคะไม่ว่าเห็นอะไรก็ตามแต่ขอให้ท่านทั้งหลายจงหมั่นมนสิการว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วฝึกกลับมามีสติอยู่ในกายนะคะถ้าท่านหมั่นมนสิการอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆก็จะทำให้วัฏสงสารนั้นสิ้นสุดลงและเร็วขึ้นนะคะเอาเป็นว่าอาจารย์ไม่ได้อธิบายในโพชฌงค์7นี้มากเพราะว่าได้อธิบายไปแล้วนะคะแต่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ท่านนักเรียนมาเข้าคอร์สนะคะท่านนักเรียนไม่เข้าคอร์สก็มีเหมือนกันที่ฟังอาจารย์แล้วเข้าใจวันก่อนก็ไลน์มาบอกอาจารย์ว่าฟังอาจารย์แล้วสามารถทำได้นะคะก็จะบอกเพื่อเกื้อหนุนและอนุเคราะห์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมติว่าเรากำลังเจริญอานาปานสติในขั้นของเห็นกายทั้งปวงหายใจเข้าใช่ไหมคะจะกำหนดรู้ซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าเราจะกำหนดรู้ซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกในเวลาที่ท่านเห็นกายทั้งหมดเนี่ยค่ะรู้ว่าหัวมีอยู่ใบหน้ามีอยู่หัวไหล่มีอยู่ลำตัวมีอยู่เนี่ยพอท่านตั้งสติเฉพาะหน้าเพ่งลงไปนะคะที่บริเวณหน้าผากเนี่ยพอท่านตั้งสติเฉพาะหน้านั้นปุ๊บท่านจะเห็นกายทั้งหมดขณะที่ท่านเห็นกายทั้งหมดท่านมนสิการว่านี่คือกายทั้งปวงแล้วหายใจเข้านี่คือกายทั้งปวงแล้วหายใจออกพยายามควบคุมจิตอยู่ในนิมิตคือกายทั้งปวงนั่นแหละนะคะอย่าให้หายไปอย่าให้กายทั้งปวงนั้นหายไป
ให้เห็นกายทั้งปวงอยู่อย่างนั้นแล้วมนสิการลงไปทุกครั้งที่เห็นกายทั้งปวงว่านี่คือกายทั้งปวงแล้วอย่าลืมลมพอมนสิการเสร็จก็หายใจเข้ามนสิการเสร็จก็หายใจออกทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะณเวลานั้นสติสัมโพชฌงค์จะบริบูรณ์พอสติสัมโพชฌงค์บริบูรณ์เวลาที่ท่านมนสิการกายทั้งปวงนะธรรมวิจยะจะตั้งขึ้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จะตั้งขึ้นและในเวลาที่หายใจเข้าปุ๊บนะคะสติตั้งขึ้นดับไปแล้วเวลาท่านมนสิการใหม่นะคะความเพียรก็จะตั้งขึ้นวนซ้ำอยู่อย่างนั้นปิติสัมโพชฌงค์ถ้าเวลาใดที่จิตของท่านไม่ส่งออกเลยมีปิติแทรกซึมไว้ในจิตนั้นอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยว่าเกิดตอนไหนนะคะตั้งหน้าทำไปเสร็จแล้วในเวลานั้นท่านมนสิการได้ซ้ำๆซ้ำๆการเห็นกายปรากฏอย่างชัดเจนในเวลานั้นชื่อว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดอยู่แล้วขณะที่ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดในเวลานั้นท่านไม่มีจิตส่งออกซ่านไปในอารมณ์ข้างนอกท่านมีความสุขเกิดขึ้นหรือความสงบเกิดขึ้นนะคะในเวลานั้นให้รู้ว่าทุกครั้งที่ท่านมนสิการได้และระลึกได้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ได้ขาดเลยขณะนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์เนี่ยได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วในขณะที่สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วนะเวลานั้นเนี่ยค่ะท่านตั้งหน้าทำต่อไปท่านไม่ต้องมาคิดหาหรอกว่าสติเกิดวิริยะเกิดสมาธิเกิดไม่ต้องมาคิดหาแต่ให้ท่านตั้งหน้าทำตามมรรควิธีที่พระองค์ระบุต่อไปว่านี่คือกายทั้งปวงแล้วก็มีสติหายใจเข้านี่คือกายทั้งปวงและมีสติหายใจออกมนสิการซ้ำอยู่อย่างนั้นถ้าท่านทำได้แสดงว่าท่านไม่ใส่ใจอารมณ์ภายนอกแล้วเป็นอุเบกขาจิตมีอุเบกขาแล้วไม่สนใจอารมณ์ข้างนอกสนใจแต่จะตั้งสติระลึกได้ที่ลมหายใจสนใจแต่จะตั้งมนสิการขึ้นมาว่านี่คือกายทั้งปวงใส่ใจในอารมณ์ปัจจุบันเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยใส่ใจในอารมณ์ปัจจุบันนั้นอยู่นะคะผู้ปฏิบัติก็จะเห็นกายนั่งนิ่งชัดเจนและจิตนะคะก็จะสงบไม่ส่งออกไปในภายนอกก็จะมีความสุขเกิดขึ้นตามลำดับจิตก็จะตั้งมั่นตามลำดับถ้าท่านหมั่นมนสิการท่านจะเข้าใจว่าอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นมันมีความก้าวหน้ามันมีทั้งความสงบและมีทั้งญาณคือความรู้เกิดขึ้นแต่ถ้าท่านเพ่งอย่างเดียวไม่มนสิการณเวลานั้นนะคะท่านก็จะมีความสงบและเห็นกายแต่จะไม่มีญาณไม่มีญาณแทงตลอดลงไปในสภาวะปัจจุบันด้วยเหตุนี้ความรู้นะคะของท่านที่ทำโดยไม่รู้หลักการวิธีก็จะเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่รู้ว่ามรรค8เกิดขึ้นในจิตได้อย่างไรเพราะมีความรู้จริงแต่เวลามรรค8เกิดขึ้นไม่เห็นและไม่รู้ว่าเป็นมรรค8แต่ถ้าทำตามหลักขั้นตอนของพระศาสดานะคะมนสิการได้ถูกต้องเนี่ยค่ะเวลาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจิตตั้งมั่นแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นมรรค8ปรากฏในจิตและเข้าใจมรรค8เมื่อเวลาใดที่เข้าใจและรู้ว่ามรรค8เกิดขึ้นในจิตแน่นอนค่ะนั่นแหละชื่อว่าท่านมีวิชาเกิดขึ้นแล้วและในเวลานั้นไม่นานนะคะท่านเข้าถึงวิมุตติแน่นอนอ่ะทีนี้นักเรียนมาเปิดดูหน้าที่57นะคะเราอ่านพร้อมๆกันวันนี้เราโชคดีนะเนี่ยได้ขึ้นสภาวะธรรมของสัมมัปปธานนะคะของสมัชประธาน4อ่านพร้อมกันค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่19สุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคหน้าที่263ข้อที่1090ถึง1092สมัชประธานสังยุตว่าด้วยสมัชประธาน4สาวัตถีนิทานณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมัปปธาน4เหล่านี้สัมมัปปธาน4เป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหนึ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่ง
เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหนึ่งเพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมัปปธาน4เหล่านี้แลเดี๋ยวข้อนี้ก่อนนะคะในตรงนี้เนี่ยค่ะพระองค์ตรัสว่าสัมมัปปธาน4มี4อย่างนะคะ4อย่างเวลาที่พระองค์ตรัสเนี่ยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดเห็นมั้ยคะตรงยังฉันทะให้เกิดพยายามปารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่บังเกิดนะคะเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้เป็นความเพียรอันที่หนึ่งความเพียรอันที่หนึ่งตัวนี้เรียกว่าสังวรประธานนะคะนักเรียนขีดรวมขีดบรรทัดยาวไปเลยขีดบรรทัดยาวไว้แล้วก็เขียนรวมว่าเนี่ยคือสังวรประธานนะคะเสร็จแล้วเนี่ยค่ะหลังจากเลขหนึ่งมาเห็นไหมคะเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งนะตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นบทโดยอัตถาธนะคะแต่บทโดยพยัญชนะเรียกว่าปหานประธานนะคะนักเรียนขีดไว้แล้วเขียนว่าปหานประธานเขียนถูกไหมคะปอปาหอหีบสระอานอหนูนะคะปอปาทอทงสระอานอหนูปหานประธานนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมาหลังเลขหนึ่งมาเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นตัวนี้สภาวะนี้เรียกว่าภาวนาประธานนะคะภาวนาประธานเวลาที่เราอ่านพระไตรปิฎกนะคะก็จะเป็นโดยอัตถะอย่างนี้แหละค่ะไม่ได้เอาบทโดยพยัญชนะมาเสร็จแล้วหลังเลขหนึ่งมาเห็นไหมคะเพื่อความตั้งอยู่เพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วหนึ่งสภาวะนี้เรียกว่าอนุรักษณาประธานนะคะอนุรักษณาประธานนักเรียนปีหนึ่งก็จะเป็นผู้ใหม่อยู่นะคะต้องค่อยๆบอกเพราะว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะลืมนักเรียนถามในห้องไลน์ได้ทันทีเลยนะคะเวลาที่นักเรียนข้องใจว่าที่อาจารย์สอนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสมัครประธานมีอะไรบ้างนักเรียนเขียนไปถามอาจารย์ได้ทันทีนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเรียนในพระไตรปิฎกเห็นไหมคะมาโดยอัดพอมาโดยอัดบทพยัญชนะไม่มีเมื่อกี้ที่เราเติมไปเนี่ยคือบทพยัญชนะคือชื่อเรียกบทพยัญชนะคือชื่อเรียกแต่โดยอัดเป็นไงคะคือสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นและปรากฏขึ้นในปัจจุบันเห็นไหมคะทีนี้เรามาดูในหัวข้อนะคะอาจารย์จะยังไม่อธิบายอ่านจบแล้วอาจารย์ค่อยอธิบายเรามาดูในหัวข้อถัดมาค่ะในหัวข้อ1091อ่านพร้อมกันนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปธาน4กระทำให้มากซึ่งสัมมัปปธาน4ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันนักเรียนนะคะในตรงนี้ค่ะให้นักเรียนสังเกตคำพูดของพระศาสดาคำพูดตรงนี้เป็นอุปมาใช่ไหมคะลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอุปมาขณะที่อุปมาพระองค์อุปมาสัมมัปปธาน4เหมือนอะไรคะเหมือนแม่น้ำคงคานะคะไหลไปสู่ทิศปราจีนคือทิศไหนเนาะทิศตะวันตกใช่ไหมคะทิศปราจีนเนี่ยทิศตะวันตกนะคะไหลไปหลังไปบ่าไปพระองค์ใช้สามศัพท์เห็นไหมคะพระองค์อุปมาว่าคนที่เจริญสัมมัปปธาน4นี้ก็จะมีภาวะเหมือนกันกับแม่น้ำนี้ค่ะแต่ภาวะนั้นคือจิตนั้นจะน้อมไปสู่นิพพานเห็นไหมคะมีคำว่าน้อมไปสู่นิพพานแล้วก็มีคำว่าโน้มไปสู่นิพพานแล้วก็มีคำว่าโอนไปสู่นิพพานคือนักเรียนสังเกตว่าคำว่าน้อมจะมีสภาวะกับโน้มต่างกันไหมสงสัยไหมคะสงสัยไหม
แล้วคำว่าบ่ามีสภาวะต่างกันไหมคะพระองค์กลัวเราไม่เข้าใจสภาวะตรงนี้พระองค์ใช้คำว่าแม่น้ำคงคาไหลไปเป็นไงคะคำว่าไหลเรารู้จักไหมคะหลั่งไปเรารู้จักคำว่าหลั่งไหมคะพอเทลงไปปุ๊บมันหลั่งลงทันทีเลยใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นในทันทีใช่ไหมคะคำว่าหลั่งกับคำว่าไหลมีภาวะต่างกันไหมคะต่างกันใช่ไหมต่างกันแค่นิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วทีนี้คำว่าบ่าเป็นสุทิศบาจีนเป็นไงคะคำว่าบ่าเนี่ยต่างกันกับคำว่าไหลไหมคะบ่านี้เป็นไงเคยเห็นน้ำที่มันพังทลายเขื่อนไหมคะพุ่งไปเลยใช่ไหมมีภาวะแรงกว่าไหมคะแรงกว่าใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะคะเหมือนกันว่าเวลาที่เราเจริญสัมมาประธาน4เนี่ยภาวะโน้มไปก็คือมันเริ่มไหลเข้าไปในความเพียรเป็นไงหายใจเข้ายาวรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวไหลไปไหมคะไหลไปขณะที่ไหลไปในเวลานั้นวิตกหายใจเข้ายาวเสร็จมีสติระลึกได้ตัดไปแล้วใช่ไหมคะพอหายใจออกยาวอีกมีสติเป็นไงคะในขณะนั้นไหลไปกับลมยาวใช่ไหมคะพอมีสติตัดลมออกเป็นไงคะดับไปแล้วใช่ไหมในเวลานั้นทำขึ้นได้ใหม่อีกขณะที่ทำขึ้นได้ใหม่ในขณะนั้นชื่อว่าหลังไหมคะในขณะนั้นชื่อว่าโน้มใช่ไหมแสดงว่าเราโน้มใจไปได้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะการกระทำซ้ำๆชื่อว่าโน้มใจไปได้อีกรอบหนึ่งขณะที่โน้มไปในเวลานั้นนะคะทำได้เรื่อยๆจาก5นาทีเป็น10นาทีสงบขึ้นไหมคะสงบสภาวะของนิพพานเป็นสภาวะที่สงบไหมคะสงบจากกิเลสไงคะเข้าใจไหมคะณเวลานั้นความสงบก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นในจิตใช่ไหมคะนั่นแหละสงบจากกิเลสเวลาที่สภาวะของนิพพานจริงๆมีกิเลสไหมคะไม่มีกิเลสฉะนั้นในเวลาที่ความสงบเกิดขึ้นทุกครั้งที่ทำเนี่ยโอนไปสู่นิพพานไหมคะสงบขึ้นเรื่อยๆสงบขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะเวลาที่สงบขึ้นเรื่อยๆนี่ห้ามอยู่ไหมคะห้ามความสงบอยู่ไหมไม่อยู่ยิ่งทำได้เท่าไหร่ความสงบก็ยิ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะเหมือนกันในเวลาที่เราทำถูกต้องนะคะเวลาที่เราเจริญมรรคได้ถูกต้องเนี่ยค่ะสภาวะเหล่านั้นเนี่ยกั้นไม่อยู่ค่ะยังไงท่านก็ต้องไปนิพพานเหมือนภาวะที่อาจารย์พาท่านเจริญอสุภะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะในเวลานั้นเนี่ยหลายคนที่เห็นสติเกิดดับใช่ไหมคะในเวลาที่ท่านเห็นสติเกิดดับในเวลานั้นเป็นไงคะหลังไปสู่ทิฏฐิปาจีนคือโน้มไปสู่นิพพานแล้วใช่ไหมคะโน้มไปสู่นิพพานแล้วโอนไปสู่นิพพานคือเห็นภาวะของจิตตั้งมั่นสงบเพียงถ่ายเดียวใช่ไหมคะห้ามอยู่ไหมคะห้ามไม่อยู่เลยใช่ไหมเห็นสติเกิดดับแบบห้ามไม่อยู่เลยใช่ไหมคะเมื่อเห็นสติเกิดดับแบบห้ามไม่อยู่เป็นไงคะแม่น้ำน่ะที่บ่าลงไปสู่ทะเลสู่มหาสมุทรแบบเป็นไงคะผักเกิดขึ้นเลยไม่มีใครกั้นอยู่ใช่ไหมคะจังหวะที่เราเจริญอสุภะแล้วเห็นสติเกิดดับกั้นอยู่ไหมคะกั้นไม่อยู่มันเป็นสภาวะของมันที่ปรากฏขึ้นได้แล้วถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็ใส่ใจคนข้างในเพราะว่าเวลาที่เขาศึกษาเขาเรียนเราพวกเราที่นี่จะปฏิบัติกันจริงๆนะคะเวลาที่น้อมปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยจะมีสภาวะนั้นปรากฏด้วยเหตุนี้เนี่ยเราจะต้องเทียบกับคำของพระศาสดาถ้าเทียบกับคำของพระศาสดาแล้วเราเข้าใจตรงกันกับพระศาสดาเราเป็นสาวกที่ดีแต่ถ้าเทียบกับคำของพระศาสดาแล้วไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยไปคนละทางกันแล้วนะคะแสดงว่าเราไม่ได้เป็นสาวกที่ศึกษาคำของพระองค์อย่างถ่องแท้และเข้าใจทีนี้เรามาดูนะคะในหัวข้อถัดมาค่ะอ่านพร้อมกันนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน4กระทำให้มากซึ่งสัมมัปปธาน4อย่างไรเล่าย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้บาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหนึ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหนึ่งเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งขึ้นไป
เพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญสัมมัปปธาน4กระทำให้มากซึ่งสัมมัปปธาน4อย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเวลาที่เราประคองจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าเป็นไงคะหายใจเข้ายาวมีฉันทะไหมคะมีฉันทะในขณะที่มีฉันทะเนี่ยค่ะพยายามไหมคะมีความพยายามไหมขณะที่ลมยาวไปจนกระทั่งสุดลมมีสติอยู่ใช่ไหมคะมีความพยายามไหมคะมีความพยายามปรารภความเพียรใช่ไหมคะในขณะที่มีความพยายามปรารภความเพียรท่านประคองจิตไว้ไหมคะประคองจิตไว้พอประคองจิตไว้ในเวลานั้นรู้ลมอยู่ใช่ไหมคะการที่ท่านรู้ลมอยู่ในเวลานั้นนั่นแหละค่ะมีสภาวะของความเพียรประคองจิตไว้อยู่ขณะที่ประคองจิตไว้ปุ๊บหายใจเข้าสุดเลยเป็นไงคะเวลาที่หายใจเข้าสุดแล้วมีสติตัดไหมคะมีสติตัดในเวลานั้นชื่อว่าตั้งจิตไว้ไหมคะตั้งจิตไว้เป็นสภาวะของสัมมัปปธานร่วมด้วยกับสติไหมคะเกิดร่วมด้วยกับสติใช่ไหมคะพอสตินึกสุดลมปุ๊บรู้ลมตอนสุดใช่ไหมคะรู้ลมตอนสุดตอนจังหวะที่รู้ตอนนั้นเป็นสัมปชัญญะถูกต้องไหมเป็นสัมปชัญญะและในเวลานั้นนั่นแหละค่ะตรงรู้ลมตรงนั้นจิตอยู่ตรงรู้ไหมคะจิตอยู่ตรงรู้ลมฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าตั้งจิตไว้ตรงนั้นใช่ไหมคะเมื่อตั้งจิตไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไงสัพพศาสดาตรัสว่าเพื่อไม่ให้บาปอกุศลและธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเวลาที่ตั้งจิตไว้ตรงนั้นแล้วบาปเกิดขึ้นไหมคะไม่เกิดความฟุ้งดับไหมคะความฟุ้งดับแต่ถ้าท่านลืมลมเป็นไงคะความฟุ้งจะมีใช่ไหมคะสังขารจะเกิดใช่ไหมฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยสติเนี่ยจะทำงานได้เต็มที่ต้องมีความเพียรช่วยเหลือไหมคะมีความเพียรช่วยเหลือด้วยเหตุนี้นะคะความเพียรนั้นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สติตั้งขึ้นเกิดขึ้นทำหน้าที่ได้สำเร็จใช่ไหมคะถ้าไม่มีความเพียรสติจะทำงานได้สำเร็จไหมคะไม่สำเร็จฉะนั้นท่านทดสอบเอานะคะว่าเวลาที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อหายใจเข้ายาวย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวท่านลองทำดูสัก5นาทีแล้วมีสติระลึกได้ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ขาดใน5นาทีแล้วทำลมยาวอยู่ในเวลานั้นท่านจะสัมผัสถึงการที่มีความพอใจทำครั้งแรกมีความพอใจในระหว่างรู้ลมยาวใช่ไหมคะพอทำไปเป็นไงคะเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจริงไหมคะขณะที่ท่านยังไม่ทันเริ่มดูลมเข้าลมยาวในขณะนั้นท่านกำลังคิดเรื่องต่างๆอยู่แต่พอท่านตั้งสติขึ้นมามีฉันทะตั้งขึ้นมาปุ๊บรู้ลมหายใจเข้ายาวขณะที่หายใจเข้ายาวในเวลานั้นละบาปไหมคะบาปไม่เกิดในจิตใช่ไหมความวิตกกังวลต่างๆที่เคยเกิดตอนนั้นดับไหมคะดับนั่นแหละขณะนั้นเรียกว่าละบาปที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ขณะที่ละบาปที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นในจังหวะที่ท่านรู้ลมเข้าอยู่เวลานั้นพอสติตั้งขึ้นรู้ลมตรงจังหวะที่เข้าจมูกใช่ไหมคะเกิดรู้ไหมคะรู้ตรงนั้นรู้สึกตัวใช่ไหมคะรู้สึกตัวที่ลมตรงนั้นเป็นสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นบุญไหมคะเป็นบุญสติเป็นบุญไหมคะเป็นบุญฉะนั้นกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไหมเกิดฉะนั้นเวลาที่ท่านประคองจิตเนี่ยรู้ลมเข้ารู้ลมออกสติเกิดบ่อยไหมคะดับไปแล้วก็เกิดอีกดับไปแล้วก็เกิดอีกใช่ไหมคะสติเป็นบุญไหมเป็นบุญวิริยะความเพียรเป็นบุญไหมเป็นบุญฉันทะในเวลานั้นเป็นฉันทะที่เป็นกุศลใช่ไหมนั่นแหละค่ะทีนี้ขณะที่ท่านทำได้ครั้งที่1ครั้งที่2ก็ทำได้ในเวลานั้นนะคะพอทำได้เรื่อยๆเรียกว่าเพื่อความไม่เลือนหายเพื่อความมียิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์เพื่อความเจริญนะคะเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหมายความว่าสติตรงนั้นเป็นไงคะเกิดแล้วหายไปแล้วดับไปแล้วเกิดได้ใหม่อีกไหมคะเกิดได้ใหม่อีกแล้วในเวลานั้นสติเกิดขึ้นยิ่งๆไหมคะเกิดขึ้นยิ่งๆใน5นาทีสติเกิดดับเกิดดับในลมที่เข้าที่ออกในจังหวะนั้นใช่ไหมคะเพิ่มมากขึ้นนะคะทำได้ต่อเนื่องทำได้เยอะขึ้นเรียกว่า
นะคะเพิ่มเพื่อความยิ่งขึ้นไปของกุศลที่เกิดอยู่เพื่อความไพบูลย์เป็นไงคะต้นไม้มีลูกนิดหน่อยไม่ไพบูลย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าต้นไม้ออกลูกสักเต็มต้นเลยดกมากเลยเป็นไงคะไพบูลย์ไหมคะฉะนั้นถ้าเราทำได้นานขึ้นแล้วมีสติตลอดมีความเพียรตลอดมีความยินดีพอใจในธรรมมันเป็นกุศลตลอดไพบูลย์ไหมคะไพบูลย์5นาที10นาทีไม่ขาดเลยแสดงว่ากุศลธรรมไพบูลย์ในจิตแล้วฉะนั้นเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะหมายความว่าถ้าท่านหยุดปุ๊บแล้วกุศลหายไปจากจิตแสดงว่ากุศลนั้นไม่เจริญใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านทำความเพียรซ้ำๆอยู่อย่างนั้นกุศลก็เกิดขึ้นบริบูรณ์เต็มในจิตเวลาที่กุศลบริบูรณ์เต็มในจิตจิตจะผ่องใสใช่ไหมคะจิตจะไม่เศร้าหมองจิตจะไม่หงุดหงิดจิตจะไม่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายนั่นแหละค่ะเรียกว่ากุศลได้เกิดขึ้นแล้วบริบูรณ์ในจิตของท่านทีนี้ถ้าเป็นปุถุชนอยู่นะคะความเศร้าหมองจะเกิดขึ้นได้บ่อยมากในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลนะคะความเศร้าหมองเนี่ยจะไม่ค่อยมีไม่เกิดขึ้นในจิตเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะท่านก็จะอยู่กับกุศลธรรมที่ท่านมีสภาวะนี่แหละค่ะความเจริญความไพบูลย์ของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมันมีความบริบูรณ์แล้วในการทำกิจครั้งแรกในการเข้ากระแสพระโสดาบันหรือในการเข้าไปสู่นิพพานในขั้นของพระสกทาคามีพระอนาคามีแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ยิ่งไม่มีกิเลสในจิตเลยนะคะซึ่งภาวะนี้ต่างจากปุถุชนก็เพราะว่าปุถุชนนั้นมีกุศลยังไม่ไพบูรณ์ยังไม่บริบูรณ์ในจิตส่วนอริยบุคคลนะคะมีกุศลอันไพบูรณ์อันบริบูรณ์ในจิตทุกข์ก็เลยน้อยนะคะก็จะมีกุศลมากกุศลน้อยตามอินทรีย์ของท่านอย่างอินทรีย์ที่พระโสดาบันทำได้แล้วเนี่ยนะคะเวลาทำกิจได้แล้วเห็นขันธ์5ดับด้วยเหตุเนี้ยกุศลเวลาบริบูรณ์เจริญแล้วเนี่ยเต็มอยู่ในจิตตรงนั้นเนี่ยท่านก็จะมีแต่ชีวิตที่มีอุเบกขาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับในทุกๆวันก็จะมีแต่อุเบกขาพอบาปเข้ามาสลัดกุศลก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แบบนั้นเข้าใจไหมคะก็เต็มเปี่ยมบริบูรณ์แบบนั้นส่วนปุถุชนตื่นขึ้นจิตไม่นิ่งอุเบกขาไม่มีนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยก็ต้องฝึกให้ชำนาญฝึกให้สมาธิมากในจิตอย่างน้อยสมาธิมากทุกข์ก็ยังไม่เกิดบ่อยนะคะถ้าสมาธิในจิตน้อยทุกข์ก็จะเกิดบ่อยแต่ถ้าเราฝึกจนชำนาญนะคะทุกข์ก็จะไม่เกิดในจิตมีแต่กุศลนะคะที่เกิดขึ้นในจิตเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราอ่านในหัวข้อถัดมานะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่21สุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจตุกะนิบาตหน้าที่73ข้อที่69ประธานสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายประธานคือความเพียร4ประการนี้4ประการเป็นไฉนคือสังวรประธาน1ปหานะประธาน1ภาวนาประธาน1อนุรักษณาประธาน1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สังวรประธานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อให้อกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าสังวรประธานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปหานะประธานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อละอกุศลบาปธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าปหานะประธานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภาวนาประธานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนี้เรียกว่าภาวนาประธานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็
ก็อนุรักษณาประทานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อความดำรงอยู่เพื่อไม่หลงลืมเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความไพบูลย์เพื่อเพิ่มพูนเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าอนุรักษณาประทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายประทานคือความเพียรสี่ประการนี้แลภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีความเพียรพึงถึงความสิ้นทุกข์ได้ด้วยประทานเหล่าใดประทานสี่ประการเหล่านี้คือสังวรประทานหนึ่งปหานประทานหนึ่งภาวนาประทานหนึ่งอนุรักษณาประทานหนึ่งอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงแสดงไว้แล้วนะคะถ้าเราจะบรรลุธรรมเนี่ยนะคะจะต้องมีสภาวะของประทานสี่อย่างเกิดขึ้นประทานคืออะไรประทานคือความเพียรความเพียรสี่อย่างนะคะเพียรอย่างที่หนึ่งคือเพียรระวังบาปเรียกว่าสังวรประทานนะคะเพียรอย่างที่สองเพียรประหารคือเพียรละบาปนะคะประหารนะประทานเรียกว่าเพียรละบาปนะคะเพียรอย่างที่สามภาวนาประทานคือทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไปเพียรทำบุญให้มากๆขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอนุรักษณาประทานเพียรนะคะเพียรอย่างที่สี่ก็คือเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วรักษากุศลที่เกิดขึ้นนั้นน่ะให้คงอยู่ในจิตอย่าให้หายไปอย่างเช่นเวลาดีใจแล้วก็รักษาความดีใจนั้นให้อยู่ในจิตนานๆนะคะอย่าให้มันหายไปหรือได้อุเบกขาเกิดขึ้นในจิตแล้วหมั่นรักษาอุเบกขานั้นไว้ในจิตนานๆอย่าให้มันหายไปลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าอนุรักษ์นะคะรักษากุศลนั้นที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้ทีเนี้ยตรงนี้ล่ะค่ะปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมคะพอไปถึงบุญเกิดขึ้นในจิตก็รู้ว่าจิตของตนเองไม่มีกิเลสมันสบายมันสงบมันนิ่งมันเย็นมันเบาอ่ะภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นไป5ปี10ปีก็ทำไม่ได้แบบเดิมอีกนะคะพอทำไม่ได้แบบเดิมเกิดภาวะอะไรทำไมถึงทำไม่ได้แบบเดิมเกิดภาวะที่จิตคลุกคลีด้วยกามคุณวิตกไปในกามเกิดความทุกข์ในชีวิตประจำวันนะคะแต่จำได้ว่าความสงบที่เคยเกิดขึ้นนั้นเคยเกิดขึ้นแล้วปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไม่รู้เทคนิคผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้เทคนิคในการที่จะทำความเพียรอย่างสังวรประทานนะคะเวลาที่เราตั้งสติตามที่พระศาสดาทรงตรัสเป็นไงคะมีสติเฉพาะหน้าขณะที่เรามีสติเฉพาะหน้าเป็นไงคะสำรวมไหมคะสำรวมจิตที่เคยส่งออกเป็นไงคะวืบกลับมาที่กายทันทีใช่ไหมคะน่ะสังวรแล้วเห็นไหมคะเนี่ยถ้าทุกคนรู้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยถามว่ากุศลที่มันเกิดขึ้นมันจะหายไปไหมมันไม่หายนะคะกุศลที่เกิดขึ้นจะไม่หายไปจากจิตเลยแต่ที่พวกเขาพากันทำแล้วไม่รู้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยกุศลเกิดขึ้นแล้วหายไปจากจิตแล้วทำใหม่ไม่ได้อีกเพราะสังวรไม่เป็นเข้าใจไหมคะสังวรไม่เป็นไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีทำเนี่ยแหละคือปัญหาอาจารย์ถึงได้จัดคอร์สเนี่ย3เดือนนี่ไงคะเนี่ยเตะลูกเข้าทางกรรมการนะคะก็คือว่าที่อาจารย์จัดคอร์ส3เดือนในการปฏิบัติและเรียนเราจะไม่ได้เรียนพระสูตรอย่างนี้นะคะจะเรียนพระสูตรอีกอย่างหนึ่งและเป็นพระสูตรมรรควิธีด้วยอาจารย์เรียงมาโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแต่เยอะเนี่ยเพียงแค่90วันเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นพระสูตรหลักๆเลยเน้นการปฏิบัติเน้นสติเน้นจิตตั้งมั่นนะคะเน้นแบบสุดๆเลยค่ะแล้วก็เน้นสภาวะผลที่ปรากฏในการปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยบุคคลที่ได้เรียนคอร์สนี้นะคะจะสามารถทำจิตให้เกิดกุศลเมื่อไหร่ก็ได้เพราะรู้เทคนิคนะคะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อ่ะก็เหมือนกันเวลาที่ท่านตั้งสติเฉพาะหน้าเป็นไงคะสังวรประทานเกิดไหมคะเกิดผลยังอยู่ทันทีเห็นไหมคะที่อาจารย์ถ่ายทอดอย่างเงี้ยเพื่ออุปการะแก่หลายคนหลายท่านที่
ร่วมสมทบทุนในการเผยแผ่มาเมื่อวานก็คุณสุภกิจนะคะก็ร่วมสมทบทุนมาเป็นอุปการะในการที่ให้อาจารย์ประกาศเผยแผ่คำสอนของพระศาสดาอาจารย์ก็ต้องบอกเทคนิคผ่านออกอากาศได้ไปด้วยขณะที่ท่านเนี่ยเพ่งเฉพาะหน้าได้แล้วเรียกว่าสังวรประธานแต่กิเลสยังอยู่ไหมคะกิเลสยังอยู่เพราะว่าเราเกิดตายในสังสารวัฏเนี่ยอาสวะยังตกค้างอยู่ในจิตใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราสังวรได้เนี่ยคือทำให้บาปมันยุติลงบาปที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันยุติลงพอบาปมันยุติลงแล้วแต่บาปมันยังออกไปไม่หมดในเวลานั้นพระศาสดาให้เรามนสิการธรรมถูกไหมคะมนสิการธรรมตามลำดับขั้นนะคะถ้าเราเรียนอนาปานสติเนี่ยค่ะก็จะมีขั้นมนสิการว่านี่คือกายทั้งปวงนี่คือกายระงับนะคะเวลาที่มนสิการธรรมอยู่อย่างนั้นเรียกว่าทำการประหารทำการละกิเลสเราจะสังเกตได้เลยถ้าฝึกตามขั้นตอนขณะใดที่ท่านลืมมนสิการขณะนั้นสังขารจะแทรกเข้ามาในระหว่างที่จิตสงบถูกต้องไหมคะสังขารจะแทรกทันทีเพราะว่าตอนนั้นจิตมันว่างงานเหมือนบางคนตกงานไม่มีงานทำเวลาที่เราปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเวลาที่เรามนสิการปุ๊บจิตมีงานทำสังขารเข้าแทรกไม่ได้เลยเนี่ยอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ไงคะเราจึงต้องใช้คำสอนของพระศาสดาเราต้องศึกษาคำของพระองค์เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รู้คำมนสิการนั้นและรู้ขั้นตอนว่าเราจะมนสิการทำอย่างไรนะคะเสร็จแล้วในขณะที่เรามนสิการได้หนึ่งครั้งนะคะจบไปแล้วหนึ่งรอบใช่ไหมคะถ้าเราสามารถมนสิการได้อีกรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่นะคะทำเรื่อยๆไม่ขาดเลยสักรอบลักษณะอย่างนั้นชื่อว่าภาวนาประธานถ้าเราไม่มนสิการเราละกิเลสไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าในขณะที่มีความสงบนั้นยังมีสังขารเกิดแทรกได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่เรามนสิการเราประหารเราละกิเลสได้และในเวลาที่เราสามารถที่จะมนสิการซ้ำๆและมีสติซ้ำๆได้ในเวลานั้นชื่อว่าภาวนาประธานเห็นไหมคะทำได้นานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นไม่ขาดเลยเรียกว่าภาวนาประธานพอเราทำมากขึ้นมากขึ้นเป็นไงคะในจังหวะนั้นกุศลก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะฐานหน้าของอาจารย์น่าจะใกล้หมดใกล้จะหมดฐานเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนฐานนะคะทีนี้พอภาวนาประธานเกิดขึ้นแล้วกุศลก็จะชัดขึ้นกุศลยังไงล่ะชัดขึ้นเวลาคนมีจิตบาปเนี่ยจิตมันก็จะเล่าร้อนใช่ไหมคะบาปมันจะชัดเวลาคนมีจิตบุญเนี่ยนะคะจิตก็จะเย็นก็จะสบายก็จะมีความสุขเนี่ยสุขนั่นแหละมันปรากฏชัดขึ้นเข้าใจไหมคะฉะนั้นถ้าความสุขปรากฏชัดขึ้นอุเบกขาปรากฏชัดขึ้นจิตสงบปรากฏชัดขึ้นจิตผ่องใสปรากฏชัดขึ้นในเวลานั้นชื่อว่าท่านรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่อย่างเช่นเวลาที่ท่านมนสิการว่านี่คือกายระงับใช่ไหมคะหายใจเข้าหายใจออกจังหวะนั้นเนี่ยพอมนสิการมากขึ้นมันจะมีความผ่องใสเกิดขึ้นจังหวะที่อาจารย์ให้เปลี่ยนนะคะให้เปลี่ยนฐานของการมนสิการก็คือเวลาสำเนียกย่อมสำเนียกว่าเราจะรู้พร้อมซึ่งปิติหายใจเข้าตรงสำเนียกก็สังเกตกายนิ่งสังเกตกายนิ่งแต่ไม่ต้องมนสิการกายนิ่งแล้วเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ยเกิดญาณรู้แล้วว่ากายระงับกายนิ่งเป็นอย่างไรเมื่อไม่มนสิการแต่รู้พอสังเกตปุ๊บจิตก็จะผ่องใสขึ้นมาเลยจังหวะที่จิตผ่องใสตรงนั้นเนี่ยค่ะแล้วเกิดขึ้นมนสิการว่านี่คือปิติหายใจเข้านี่คือปิติหายใจออกในจังหวะนั้นเนี่ยมนสิการซ้ำแล้วซ้ำอีกทำได้แล้วได้อีกเป็นไงคะปิติก็เกิดบ่อยขึ้นใช่ไหมพอปิติเกิดบ่อยขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าตามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือปิตินั่นเองด้วยเหตุนี้สัพพบัญญัติจึงพูดว่าอนุรักษณาประธานเข้าใจไหมคะฉะนั้นเวลาที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยลงมือทำนะคะปุถุชนผู้ลงมือทำใหม่ๆเนี่ยนะคะก็จะต้องซ้อมให้สัมมาประธานเนี่ยเกิดขึ้นในจิตบ่อยๆจนเกิดความเข้าใจว่าอาการอย่างนี้คือการสังวรระวังบาปอาการอย่างนี้คือการละบาปที่กำลังเกิดขึ้น
อาการอย่างนี้คือการเจริญภาวนาเกิดความเข้าใจอย่างนี้นะคะแล้วก็อาการอย่างนี้คือการรักษากุศลที่ปรากฏอยู่เนี่ยพอผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วแสดงว่าณเวลานั้นสัมมาประธานได้เกิดขึ้นในจิตท่านแล้วนะคะก็ฝึกกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนผู้ที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคาเป็นพระอนาคาแล้วนะคะอาจารย์จะยังไม่พูดถึงพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์ท่านคงที่ในการสิ้นกิเลสแล้วจากจิตแต่ว่าอริยะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเวลาทำสัมมาประธานเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะแทงตลอดในญาณเดียวในญาณเดียวว่าอาจเช่นนึกถึงผมก็จะแทงลงไปญาณจะแทงลงไปว่าผมนั้นเป็นธาตุดินไม่ได้รู้เรื่องอะไรแล้วญาณก็จะแทงลงไปในนั้นเองว่าธาตุดินเหล่านั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็จะแทงลงไปว่าธาตุดินเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นของว่างเปล่าธาตุดินเหล่านั้นก็เป็นของสลายไปธาตุดินเหล่านั้นก็เป็นของไม่เที่ยงก็จะมีความรู้แบบความรู้มากมายเกิดขึ้นในจังหวะที่นึกลงไปแค่ครั้งเดียวสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสัมมาประธานนั้นเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ในจิตในขั้นของมรรคที่เคยผ่านแล้วเข้าใจไหมคะทีนี้เรามาดูหน้า59อ่านพร้อมๆกันนะคะอ่านพร้อมๆกันพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่21อังคุตตรนิกายจตุกะนิบาตหน้าที่15ข้อที่14สังวรสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเพียร4ประการนี้4ประการนี้เป็นไฉนคือสังวรประธาน1มหานประธาน1ภาวนาประธาน1อนุรักษณาประธาน1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สังวรประธานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจักขุนทรีย์ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ฟังเสียงด้วยหูดูดกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อความเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์นี้เราเรียกว่าสังวรประธานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปหานประธานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมครอบงำย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้พินาศย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งพยาบาทวิตกเกิดแล้วซึ่งวิหิงสาวิตกเกิดแล้วซึ่งอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วนี้เราเรียกว่าปหานประธานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภาวนาประธานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในความสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในความสละนี้เราเรียกว่าภาวนาประธานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อนุรักษณาประธานเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญที่เกิดขึ้นแล้วคืออธิกะสัญญาปุรวกะสัญญาวินีรกะสัญญาวิปุพพกะสัญญาวิฉิตถกะสัญญาอุทุมาตกะสัญญานี้เราเรียกว่า
อนุรักษณาประทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเพียร4ประการนี้แลประทาน4ประการนี้คือสังวรประทาน1ปหานประทาน1ภาวนาประทาน1อนุรักษณาประทาน1อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ทรงแสดงแล้วซึ่งเป็นเครื่องให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้มีความเพียรพึงถึงความสิ้นทุกข์นะสงสัยวันนี้นักเรียนจะได้อ่านไว้นะคะแล้วค่อยฟังในวันจันทร์หรือเปล่าเนี่ยรอบวันจันทร์เพราะว่าพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วใช่ไหมคะถ้าพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เป็นของนักเรียนปี2แล้วนะคะอาจารย์อธิบายนิดหน่อยก็ได้นะคะในสังวรประทานที่อาจารย์นำมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่นักเรียนนะคะว่าประทานความเพียรที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดความสิ้นทุกข์ที่ทำให้เข้าถึงนิพพานได้เนี่ยจะต้องเป็นความเพียรที่ระวังบาปเรียกว่าสังวรประทานความเพียรที่ละกิเลสเรียกว่าปหานประทานความเพียรที่จะทำให้เกิดขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าภาวนาประทานนะคะความเพียรรักษาบุญที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยไม่ให้หายไปเรียกว่าอนุรักษณาประทานถ้าใครก็ตามที่สามารถทำความเพียรเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้บ่อยๆบ่อยๆบุคคลนั้นก็จะถึงความสิ้นทุกข์นะคะก็จะไม่มีทุกข์ในจิตทีนี้ในเวลาที่ทำอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะอย่างเช่นที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุในไทยธรรมวินัยเนี่ยเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตคือเห็นแล้วสักว่าเห็นนึกออกไหมคะเวลาเรามองเห็นอะไรก็ตามแต่แล้วเราไม่เอาจิตของเราเนี่ยไปปักในสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเราสามารถกลับมารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกได้ในเวลานั้นเรียกว่าไม่ถือโดยนิมิตเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราเห็นแล้วจิตของเราไปปักในสิ่งที่เราเห็นอย่างเช่นอาจารย์กอดแมวรูปตัวแมวเนี่ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าจิตเนี่ยอยู่กับแมวแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหายใจเข้าหายใจออกได้แล้วยังรูปอยู่เนี่ยในเวลานั้นเป็นไงคะไม่ถือเอานิมิตในการเห็นนั้นใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะฉะนั้นเหมือนกันเวลาที่เราเกิดสังวรและประทานใช่ไหมคะสำรวมไม่ให้บาปเข้ามาในจิตของเราเนี่ยเราก็จะต้องเห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินช่างมันนะคะได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นช่างมันกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นช่างมันเสียงจะดังเสียงจะเงียบก็ช่างมันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะช่างมันช่างเผือกไว้ก่อนเสร็จแล้วไม่ว่าจะได้รสอร่อยหรือไม่อร่อยอย่าตำหนิอย่าบ่นอย่าอะไรต่างๆขึ้นมาต้องช่างมันถ้าตำหนิหรือบ่นหรืออะไรขึ้นมาถือเอานิมิตไหมคะถือเอานิมิตนะคะฉะนั้นถ้าท่านจะสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดช่างมันไว้ก่อนเข้าใจไหมคะรสดีไม่ดีก็ช่างมันเย็นร้อนที่เกิดขึ้นทางกายเป็นไงคะอากาศร้อนก็ช่างมันอย่าบ่นอากาศหนาวก็ช่างมันอย่าบ่นถ้าบ่นขึ้นมาเป็นไงคะไม่ได้สังวรระวังบาปใช่ไหมเข้าใจไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าถ้าหากว่าเราไม่บ่นเรียกว่าสำรวมระวังไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะเข้าใจไหมคะไม่ต้องไประบุมันลงไปว่าเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดนะคะถ้าระบุลงไปจะเรียกว่าถือเอาโดยพยัญชนะเข้าใจไหมคะอย่างเช่นนกร้องเราได้ยินเสียงนกถ้าได้ยินเสียงนกปุ๊บเราระบุว่านกตัวเล็กนกตัวใหญ่เป็นพยัญชนะไหมคะเป็นพยัญชนะแต่ถ้าเรานะคะสำรวมระวังนกมันจะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ไม่ใส่ใจรู้แต่ลมเข้าลมออกอยู่ในเวลานั้นในเวลานั้นชื่อว่าไม่ถือโดยอนุพยัญชนะใช่ไหมคะเป็นเพียงเสียงต่างๆเท่านั้นเห็นไหมคะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินเนี่ยค่ะถ้าเราจำแนกออกไปว่าเป็นเสียงนกเป็นเสียงหมาเป็นเสียงรถเป็นเสียงฟ้าร้องเป็นเสียงคนพูดลักษณะอย่างนั้นชื่อว่านะคะไม่ได้เราเข้าไปถือเอาอนุพยัญชนะแล้วไปให้ชื่อกับเสียงนั้นแล้วเข้าใจไหมคะถ้าไปให้ชื่อกับเสียงนั้นเนี่ยเรียกว่าถือเอาโดยอนุพยัญชนะแต่ถ้าเราสำรวมเป็นปัจจุบันอารมณ์เป๊ะๆ เลยรู้ลมเข้ารู้ลมออกเสียงเกิดขึ้นจะเสียงอะไรก็ช่างไม่ต้องไปใส่ใจว่าเสียงอะไรมีสติอยู่ที่กายอย่างเดียวอย่างนั้นชื่อว่าสังวรประทานไม่ถือโดยอนุพยัญชนะเข้าใจไหมคะเพราะเวลาที่เราบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลในเสียงนั้น
ตอนเนี้ยเรามีสัตว์มีบุคคลในเสียงนั้นใช่ไหมคะเสียงนกเสียงอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วนกเป็นธาตุดินไหมคะเป็นธาตุน้ำธาตุไฟไหมคะเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุทั้งหมดเลยแต่เราให้ชื่อมันก็คือให้พยัญชนะลงไปใช่ไหมคะก็เลยบัญญัติว่านกใช่ไหมคะถ้าเราสังวรนะคะสังวรระวังบาปไม่ให้เกิดเนี่ยได้ยินเสียงหรือได้เห็นนกก็ตามเราไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจมันจะชื่ออะไรไม่ใส่ใจว่ามันจะเป็นเสียงอะไรกำหนดลงไปว่ารูปต่างๆหรือมนสิการลงไปเห็นเป็นนกแล้วตัดอารมณ์ใหม่ว่านี่คือธาตุนะคะธาตุดินน้ำไฟลมหรือเสียงต่างๆหรือรูปต่างๆเป็นการสังวรระวังบาปใช่ไหมคะโดยไม่ถือโดยนิมิตโดยไม่ถือโดยพยัญชนะอย่างนี้เข้าใจไหมคะถ้าเราทำอย่างนี้ชื่อว่าย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากคุณซีนะคะก็คือสำรวมตาสำรวมหูในการได้ยินสำรวมจมูกในการได้กลิ่นสำรวมลิ้นในการได้รู้รสสำรวมการกระทบสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งสำรวมใจไม่ว่าจะเจออารมณ์ดีหรือไม่ดีปรับสภาพเลยค่ะไม่ต้องขึ้นลงมนสิการว่าไม่ใช่เราแล้วก็มีสติขณะที่เรามีสติหายใจเข้าหายใจออกตัดทุกอารมณ์ไหมคะตัดทุกอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสังวรนะคะสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นเราเอาข้อแรกเท่านี้ก่อนดีไหมนะคะครั้งนี้นักเรียนจะได้เข้าใจเวลาที่นักเรียนฝึกเนี่ยนะคะฝึกปฏิบัติถ้าสำรวมระวังเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ตามหัดบอกตนเองนะคะว่าเสียงต่างๆนะคะเสียงต่างๆอย่าไปใส่ชื่อแมวอย่าไปใส่ชื่อนกอย่าไปใส่ชื่ออะไรลงไปถ้าท่านใส่ชื่ออะไรลงไปถือว่าท่านติดในนิมิตแล้วติดในพยัญชนะแล้วเข้าใจไหมคะแต่ท่านระบุว่านี่คือเสียงต่างๆแล้วคอยสำรวมมีสติต่อไปขณะที่มีสติต่อไปเกิดเดินอยู่ไปเห็นอะไรเกิดขึ้นปรากฏทางตาใช่ไหมคะจะต้องสำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดทางตาทำยังไงก็มนสิการลงไปอย่าไปเห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์ให้มนสิการลงไปว่ารูปต่างๆเพราะท่านตาต้องเห็นรูปใช่ไหมคะพอมนสิการว่ารูปต่างๆในเวลานั้นก็ฝึกตนเองไม่ให้ถือเอานิมิตไม่ให้ถือเอาโดยพยัญชนะอย่างถ้าอาจารย์บอกว่านี่คือแว่นตาถ้าเอาคำว่าแว่นตาออกมันจะเหลืออะไรคะมันก็เหลือรูปอย่างเดียวใช่ไหมคะฉะนั้นพระองค์ให้เรารู้ชัดซึ่งรูปนั้นมีอะไรคะรูปนั้นคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมฉะนั้นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมพอแตกกระจายไปมีสัตว์ในมีเราในดินได้ไหมคะเราเป็นดินหรือเราเป็นน้ำหรือเราเป็นไฟหรือเราเป็นลมไม่มีใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะไม่มีเราในรูปนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการสังวรและประทานทำความเพียรนะคะสำรวมอยู่อย่างเงี้ยมนสิการให้ถูกต้องอย่างเงี้ยการเห็นในชีวิตประจำวันของเราการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสนะคะอารมณ์ขึ้นลงสุขหรือทุกข์พวกนั้นก็จะมีความเป็นเราติดตามไปใช่ไหมคะมีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนติดตามไปซึ่งสังวรประทานไม่เกิดเมื่อสังวรประทานไม่เกิดจะสิ้นทุกข์ได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยทุกขั้นตอนต้องละเอียดไหมคะต้องละเอียดต้องมีสัญชาติแห่งคนตรงกับสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในชีวิตประจำวันไหมคะนั่นแหละค่ะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เราคล้องและติดอยู่ในวัฏสงสารเพราะเราไม่เป็นสัญชาติแห่งคนตรงในสภาวธรรมที่กำลังปรากฏในชีวิตประจำวันถ้าเรามีสัญชาติแห่งคนตรงในสภาวธรรมที่ปรากฏในขณะนั้นในชีวิตประจำวันว่าตาเห็นนั่นคือรูปเท่านั้นเองไม่ต้องไปใส่ชื่อไม่ต้องไปใส่บัญญัติอนุพยัญชนะให้มันมีความตรงเที่ยงตรงต่อสภาวะว่านี่คือรูปนะคะมนสิการอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆท่านจะเห็นความเกิดความดับไปสิ้นไปของสภาพธรรมเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่ได้เห็นสิ่งเดียวใช่ไหมคะเห็นสิ่งหนึ่งก็ดับไปแล้วมันก็เห็นใหม่อีกใช่ไหมคะฉะนั้นปัจจุบันอารมณ์จริงๆคือในภาวะที่เห็นใหม่ใช่ไหมคะถ้าเราไปใส่ใจมัวแต่ให้ชื่อให้บทพยัญชนะกับอารมณ์ที่เห็นในเวลานั้นมีอัตตาตัวตนไหมคะแล้วจะทันการเกิดดับไหมไม่ทันฉะนั้นเนี่ยค่ะชีวิตจริงๆของเราที่มีอยู่จริงๆนะคะในเวลานี้ในขณะนี้มีอยู่แค่
แป๊บเดียวเท่านั้นในขณะเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าไม่นานจากนั้นการเห็นก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะการได้ยินก็เหมือนกันวันนี้เราได้ยินกี่ครั้งแล้วกี่เสียงแล้วฉะนั้นเสียงแต่ละเสียงเกิดขึ้นแล้วดับไหมคะเวลาใดที่ได้ยินเสียงอะไรอยู่ในขณะนั้นเป็นปัจจุบันในเวลานั้นคือความจริงเวลาใดนะคะที่เสียงนั้นดับไปเสียงนั้นก็จะไม่มีแล้วนั่นคือความว่างเปล่าถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยเสียงเกิดดับเกิดดับตลอดทั้งวันไหมคะเมื่อมันเกิดดับเกิดดับตลอดทั้งวันมันจะมีเราได้ไหมคะไม่มีนะคะไม่มีเราแต่ทีนี้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทำความเพียรสังวรระวังบาปใช่ไหมคะเราก็ไปให้ชื่อให้นิมิตกับเสียงนั้นอยู่ตลอดให้ได้สิ่งที่เราเห็นก็ให้ชื่อให้นิมิตอยู่ตลอดถามว่าเราติดข้องในวัฏสงสารไหมคะแล้วพวกเราจะติดข้องอยู่ในวัฏสงสารอีกนานเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่าเราไม่สังวรระวังบาปไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงเราจะเกิดตายเกิดตายเราจะหลงไปในสังสารวัฏอีกนานเท่าไหร่ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าของเราบอกนะคะพระองค์ตรัสบอกทางออกจากวัฏสงสารแล้วว่าให้เราเนี่ยเวลาเห็นรูปด้วยตาเวลาได้ยินเสียงด้วยหูเวลาได้กลิ่นด้วยจมูกเวลาได้รู้รสด้วยลิ้นเวลาสัมผัสกระทบทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือเวลารู้ธรรมอารมณ์สุขทุกข์ทางใจแล้วพระองค์สอนให้เราไม่ให้ถือเอาโดยนิมิตไม่ให้ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคืออย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่ใจว่ามันจะเป็นอะไรอย่าไปให้ชื่อว่ามันจะเป็นเสียงอะไรเป็นรสอะไรเป็นกลิ่นอะไรเป็นสุขหรือทุกข์เข้าใจไหมคะถ้าเราไม่ให้ชื่อและไม่ใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าสำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเราสำรวมระวังบาปเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นนะคะพระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยภิกษุในธรรมวินัยนี้มีความเพียรเพื่อถึงความสิ้นทุกข์เป็นไงคะพอพูดมาถึงตรงจุดนี้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความเพียรน้อยไหมคะเรามีความประมาทในชีวิตประจำวันมากใช่ไหมคะแล้วคิดดูสิคะขนาดเราผู้ศึกษาธรรมเรายังประมาทได้ขนาดนี้แล้วคนส่วนใหญ่ล่ะคะในโลกนี้เป็นยังไงบ้างต้องวุ่นวายกับการแสวงหาเลี้ยงชีวิตใช่ไหมคะแล้วเขาจะออกจากวัฏสงสารยังไงเขาจะมีปัญญาเกิดขึ้นเห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้ยังไงแล้วเขาจะพ้นจากการเกิดตายเกิดตายได้ยังไงเขาเกิดมาเนี่ยชาติก่อนนะคะมาจากไหนก็ไม่รู้ถ้าตายลงในชาตินี้เขาจะไปไหนอีกอ่ะเขาก็ไม่รู้อีกเป็นไงคะวัฏสงสารวนกลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่สิ้นสุดฉะนั้นนะคะเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราน้อมเข้ามาปฏิบัติกันนะคะเราจะได้ถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทำวันละนิดละหน่อยทำทุกๆวันทำให้เป็นนิสัยของพระอริยบุคคลนะคะในวันนี้อาจารย์ก็หมดเวลาแล้วนักเรียนปีหนึ่งทำการบ้านทุกข้อที่อาจารย์ออกอากาศนะคะปีสองเขาทำทุกข้อเลยนะคะปีหนึ่งก็ให้ทำทุกข้ออย่าเอาเปรียบอาจารย์ตรงไหนรู้ไหมคะอาจารย์อุตส่าห์ทำนะคะเรียงมาเนี่ยอาจารย์เรียงทีละคำอ่านทีละคำนะคะด้วยเหตุนี้นักเรียนเรียนเนี่ยถ้านักเรียนไม่ขยันทำการบ้านฟังอย่างเดียวเอาเปรียบอาจารย์ไหมคะเนี่ยไม่ต้องเอาเปรียบอาจารย์เลยนะทำไปด้วยกันนะคะเราจะเข้าถึงนิพพานกันเราจะถึงความสิ้นทุกข์กันนะคะให้นักเรียนทำตั้งแต่หน้าที่ที่เราเรียนกันใช่ไหมในหน้า56ในหัวข้อ291นะคะนักเรียนเขียนอ่านให้อาจารย์นะคะใน57เหมือนกัน57เนี่ยให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนเฉพาะให้นักเรียนอ่านทั้งหมดนะคะให้นักเรียนอ่านทั้งหมดแต่ในหัวข้อ69ให้นักเรียนเขียนให้อาจารย์ในหัวข้อนี้เต็มนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะนักเรียนเขียนส่งในหัวข้อ69และอ่านด้วยดังนั้นข้อที่1090 1091 1092แค่อ่านส่งอาจารย์ก็พอเพื่อให้เกิดความชำนาญยิ่งท่านอ่านออกเสียงเท่าไหร่เป็นไงคะวจีกรรมที่ปรากฏเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลไหมคะเป็นกุศลนะคะส่วนในหน้า59นะคะนักเรียนอ่านให้อาจารย์พอนะคะหน้า59เนี่ยในหัวข้อ14นะคะนักเรียนอ่านส่งอาจารย์ในห้องนะคะในห้องกลุ่มไลน์ค่ะก็
อนุโมทนากุศลนะคะกับคุณสุภกิจเมื่อวานที่บอกคุณชอบว่าร่วมกองทุนเผยแผ่กับอาจารย์นะคะโอนเข้ามา300หรือ400อาจารย์ไม่แน่ใจนะคะต้องอนุโมทนากุศลแล้วก็อนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะหนังสือต่างๆที่นะคะที่อาจารย์ทำออกมาแล้วสามารถเป็นคู่มือในการฟังแล้วก็เรียนตามได้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็รับสมัครบุคคลที่จะมาฝึกคอร์สพิเศษใน3เดือนนี้ยังไม่เต็มนะคะยังขาดอีก2ท่านท่านใดจะสมัครรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะก็สอบถามรายละเอียดได้วันนี้อาจารย์ลาทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะขอทุกคนทุกท่านจงมีความสุขจงได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ทุกคนค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ